สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเสียงประชาชนวันนี้นะครับผมมีนัดสัมภาษณ์พิเศษกับอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ซึ่งท่านเป็นอดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.และปัจจุบันนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาของนปช.ครับซึ่งขณะนี้ผมยืนอยู่หน้าสถานีโทรทัศน์พีทีวีซึ่งจะมาพูดคุยสถานการณ์ทางการเมืองกับอาจารย์เราไปคุยกับอาจารย์ครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ซึ่งปัจจุบันอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนปช.ครับอาจารย์สวัสดีครับครับอาจารย์ครับอยากขอทัศนะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลกับแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับที่20ครับอาจารย์ครับอาจารย์มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่20เนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาลักษณะอย่างไรเรามีการนักข่าวสังเกตว่าอาจจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการล้างบางนักการเมืองบางฝ่ายครับอาจารย์คือว่าขณะนี้เนี่ยเราได้เห็นกิจกรรมที่ดูเหมือนมันใหญ่โตนะก็คือวันสองวันนี้เราก็จะเห็นว่ามีการถ่ายทอดสปช.คือคล้ายๆกับว่าเขามีแนวคิดว่ามีแม่น้ำ5สายเพราะนั้นสปช.ก็สายหนึ่งนะคะแล้วก็มีสายของสนช.แล้วก็รวมทั้งกรรมาธิการยกร่างแต่ที่สำคัญก็คือเจ้าของเรือนะฮะก็คือว่าหมายถึงว่าเจ้าของเรือที่พูดกันเนี่ยนะว่าจะเอาอย่างไรจะเอาอย่างไรเอาคำถามด้านหลักที่เป็นคำถามสุดท้ายนะคะขึ้นมาเป็นตัวกำหนดเลยเพราะว่าเราที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจว่าการร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญแต่ละครั้งของประเทศไทยเนี่ยนะที่มีการเรียกว่าต้องทำใหม่ส่วนมากแล้วมาจากการทำรัฐประหารเราจะบอกได้ว่ามาจากสองแนวทางแนวทางหนึ่งการทำรัฐประหารสำเร็จแล้วก็มาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นั่นก็แปลว่าต้องมีโจทย์บางอย่างซึ่งเขาคิดว่าดำเนินต่อไปแล้วมันไม่จบตามที่พวกเขาคิดจึงต้องแก้ปัญหาโดยการทำรัฐประหารแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่อีกอันนึงก็คือในกรณีที่ประชาชนมีการลุกขึ้นต่อสู้แล้วได้รับชัยชนะระดับหนึ่งเช่น14ตุลานะหรือว่าเอาถ้าเอาแต่ต้นเลยก็คือในกรณีของ2475แล้วก็ตอนรัฐธรรมนูญ40ซึ่งมาจาก35ก็แปลว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างโดยคณะรัฐประหารหรือโดยประชาชนและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจึงมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจถ้าประชาชนลุกขึ้นต่อสู้เพื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนั่นแปลว่าต้องมีโจทย์ของประชาชนที่ประชาชนคิดว่าจำเป็นต้องแก้ในขณะเดียวกันถ้ามีการทำรัฐประหารก็แปลว่าคณะทำรัฐประหารและผู้สนับสนุนการทำรัฐประหารมีโจทย์ที่เขาต้องแก้ดังนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ได้ว่ารัฐประหารครั้งนี้โจทย์ของเขารวมทั้งผู้สนับสนุนรัฐประหารนั้นที่บางคนออกมาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องมาประท้วงพวกเดียวกันโจทย์เขาคืออะไรเพราะนั้นโจทย์ของเขาในขณะนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่เข้าใจตรงกันก็คือเขามองว่าสิ่งที่เรียกว่าทุนสามานสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณสิ่งที่เรียกว่าเผด็จการรัฐสภาอันนี้คือที่เขาเรียกเขาต้องการหลีกหนีสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเป็นโจทย์ของฝ่ายประชาชนในการลุกขึ้นต่อสู้ก็เช่นในปี17ก็ต่อสู้กับเผด็จการในยุคฐานซึ่งครองอำนาจมายาวนานในตอน14ตุลานะฮะหรือว่าในตอนพฤษภา35ก็เช่นกันเพราะคณะรสช.ต้องการสืบทอดอำนาจนั้นโจทย์ก็จะเป็นคนละแบบเพราะนั้นรัฐธรรมนูญตามหลังการที่มีการต่อสู้ของประชาชนหรือรัฐธรรมนูญที่ตามหลังการทำรัฐประหารก็จะมีโจทย์ที่แตกต่างกันและจะมีแก่นแท้ของรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันนะคะเนื่องจากเราไม่มีเวลานะคะก็โฆษณาเลยว่าก็ติดตามรายการของอาจารย์ได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเหลียวหลังหรือไม่ว่าจะเป็นทิศทางประเทศไทยอาจารย์กำลังทำเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับที่1มาจนถึงฉบับที่20แต่ตรงนี้เราพูดย่อๆเพราะนั้นโจทย์ของเขาเนี่ยก็คือว่าจะใช้คำว่าล้างบางก็ได้นะนักการเมืองที่มาที่อยู่ในสาระบบที่เขามองว่าเป็นฝั่งของทุนสามานแล้วก็อันนี้ต้องการล้างบางนักการเมืองพรรคการเมืองแล้วก็ผู้ที่สืบทอดอันนี้อันที่สองเนี่ยด้วยความไม่เชื่อมั่นในประชาชนเขาก็จะลดอำนาจประชาชนเช่นทำให้สสต่อประชาชนน้อยลงในอดีตของเรามี 100,000 ถึง 200,000 ถ้าเป็นยามที่ประชาธิปไตยแบ่งบานก็สส1คนต่อประชาชน 100,000 คนถ้ายามที่ประชาธิปไตยหดก็1คนต่อ 200,000 ตอนนี้มาละพระอาจารย์ดูว่ารัฐธรรมนูญในปีที่ทำรัฐประหารใหญ่ๆนั้นก็จะเป็น1คนต่อ 200,000 นะอันนี้ยกตัวอย่างก็คือลดอำนาจนะผู้แทนที่มาจากเขตเลือกตั้งเท่ากับลดอำนาจประชาชนแล้วเติมอำนาจที่ไม่ได้มาจากการประชาชนโดยตรงเช่นวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งนะเช่นให้อำนาจวุฒิสภามากขึ้นเป็นไปได้ว่าแทนที่นายกจะมาจากพรรคการเมืองเสียงข้างมากของส.ส.ในรัฐสภาก็อาจจะเอาสว.เข้ามาร่วมโหวต ด้วยอย่าลืมว่าสว.ก็สรรหามาจำนวนหนึ่งแล้วนอกจากนั้นเป็นไปได้ว่าส.ส.เนี่ยแทนที่จะเป็นการเลือกตั้ง 100% ก็อาจจะมีส.ส.ที่อาจารย์ใช้ขนานนามว่าส.ส.ประเภท2ก็คือประเภท1คือเลือกโดยตรงอันนี้ย้อนไปตั้งแต่ปี75เลยมีส.ส.ประเภท2ก็คือมาจากการสรรหาอีกจำนวนหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เข้าไปดูในข้อมูลของสนช.มีคนเสนอแบบนี้จริงๆคือวุฒิสมาชิกก็มีประเภท1ประเภท2ส.ส.ก็มีประเภท1ประเภท2จำนวนส.ส.ก็น้อยลงดังนั้นก็คือไม่ใช่แต่เพียงล้างบางพรรคการเมืองที่คิดว่าไม่ชอบหรือว่ามองว่าเป็นน่ากลัวหรือเป็นตัวอันตรายแต่ว่าที่มีปัญหามากคือไปลดอำนาจประชาชนหรือเปล่าอันนี้นี่จะเป็นสิ่งที่เราทำนายได้นะเพราะนั้นเกมการที่ว่าเลือกนายกโดยตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ตัวที่บ่งบอกว่าเขาอยากให้มีนายกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเราก็ตั้งคำถามแล้วทำไมวุฒิสมาชิกคุณต้องมี2ประเภทแล้วทำไมส.ส.ต้องมี2ประเภทแต่ทำไมดันไปให้นายกมาจากการเลือกตั้งต้องการอะไรต้องการให้มันมีความปั่นป่วนหรือเปล่านะหรือแปลว่าครั้งนี้อาจจะกลัวเสียของอีกก็เลยเตรียมไว้ว่าจะต้องมีรัฐประหารครั้งใหม่อีกหรือเปล่านะเพราะนั้นถ้ามองตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญใหม่เอาซื่อๆก็ได้ก็ต้องตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ก็คือขจัดนะฮะพรรคการเมืองที่เคยได้เสียงข้างมากลดบทบาทส.ส.เขตนะแล้วก็ลดอำนาจประชาชนแล้วเติมอำนาจที่มาจากชนชั้นนำหรือชนชั้นกลางอนุรักษ์นิยมเช่นการเลือกบอกว่าส.ส.สรรหาเนี่ยให้มาจากวิชาชีพคำถามว่าและวิชาชีพชาวนาชาวไร่แรงงานนอกระบบประมาณ20กว่าล้านคุณเอาที่ไหนแต่คุณไปเอาสถาปนิกคุณไปเอาแพทย์เป็นเอาเภสัชไปเอาวิศวะนี่เป็นพวกปัญญาชนชั้นกลางแล้วยิ่งกว่านั้นตัวแทนวิชาชีพเนี่ยคือตัวแทนผลประโยชน์แต่การเมืองเนี่ยเราต้องมองว่าเราเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวนะนี่ไม่ใช่ปัญหาการต่อสู้เรื่องผลประโยชน์ซึ่งบางครั้งมันขัดแย้งกันเราต้องการความเท่าเทียมกันทางการเมืองคุณจะจบแพทย์คุณจะจบอยู่ในสมาคมนักกฎหมายเนี่ยคุณต้องมีอำนาจทางการเมืองเท่ากับชาวนาหนึ่งคนนะเพราะฉะนั้นว่าโดยทั้งหมดแล้วก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้หลังการทำรัฐประหารและมีความขัดแย้งมายาวนานเป็นร่วม10ปีในการขัดแย้งรุ่นใหม่นั้นเนี่ยต้องการจะมาทำให้เสียของก็คือต้องการให้เป็นรัฐธรรมนูญที่กลุ่มผู้คนอนุรักษ์นิยมและปัญญาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยมีความพึงพอใจเพราะเขาพบว่ารัฐธรรมนูญ40รัฐธรรมนูญ50นั้นเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาแต่มันสร้างปัญหาใหม่นะ
40เขาคิดว่าเขาจะควบคุมนักการเมืองท้องถิ่นกลายเป็นมีพรรคใหญ่คุณทักษิณมีพรรคขึ้นมาแล้วได้เสียงข้างมากก็ต้องทำรัฐประหารเพื่อทำรัฐธรรมนูญ50เพื่อไปแก้ปัญหาของรัฐธรรมนูญ40ครั้งนี้ก็ต้องการทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาของรัฐธรรมนูญ50นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ารัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากชัยชนะของประชาชนนั้นเนี่ยนะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะถูกร่างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของกลุ่มชนชั้นนำจำนวนหนึ่งแล้วในที่สุดพอประชาชนมีการเลือกตั้งประชาชนได้ระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นสักหน่อยนึงได้อำนาจก็ต้องขอแก้พอขอแก้ก็มีปัญหาอันนี้มันก็เลยกลายเป็นวัฏจักรของความเลวร้ายของการเมืองไทยเพราะนั้นในทัศนะในฝ่ายของประชาชนนะไม่ได้ให้ความหวังกับรัฐธรรมนูญนี้เลยนะจะดูว่ามันจะเลวแค่ไหนมากกว่าจะดูว่ามันลดอำนาจประชาชนแค่ไหนมากกว่านะจะดูว่าทำลายความเท่าเทียมแค่ไหนมากกว่าจะรุนแรงขนาดไหนมากกว่านะอยู่ที่ว่าในฝั่งพวกเขากันเองนั้นเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดโต่งจะขึ้นมากลุ่มทิศทางของรัฐธรรมนูญนี้หรือฝ่ายที่ไม่ถึงกับสุดโต่งถ้าเป็นฝ่ายที่ไม่ถึงกับสุดโต่งก็อาจจะทำให้รัฐธรรมนูญนี้ไม่ถึงกับเลวร้ายเกินไปแต่ถึงอย่างไรในทัศนะของอาจารย์นะว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้มาจากรัฐประหารนะโอกาสที่จะทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยปฏิรูปการเมืองหรือกระทั่งความปรองดองเนี่ยในทัศนะอาจารย์นะไม่ใช่ด้วยความปัญหาส่วนตัวนะด้วยปัญหาหลักการเลยนี่ยกมืออย่างนี้เลยนะก็คือว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของที่มีระบอบประชาธิปไตยเบ่งบานไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของสิทธิเสรีภาพเป็นแต่เพียงเราหวังว่าถ้าคุณไม่ปล่อยให้พวกสุดโต่งขึ้นมากลุ่มที่ต่างมันก็อาจจะไม่เลวร้ายนะแต่ว่าถ้าปล่อยให้คุณกลุ่มสุดโต่งเข้ามากลุ่มที่ต่างก็แน่นอนว่ารัฐธรรมนูญนี้อาจจะเป็นชนวนทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้าสมมติมันก็อีกทางถ้ามันเกิดกลุ่มสุดโต่งไม่ได้กลุ่มทิศทางก็อาจจะไม่พอใจพวกอนุรักษ์นิยมด้วยกันเองนี่แหละจะมาเล่นงานกันนี่จึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราจึงจะใช้วิธีว่าเราเฝ้าดูแต่ว่าเราก็แสดงความคิดเห็นด้วยความหวังดีแต่เราก็รู้ว่าเขาคงไม่ฟังเขาคงไม่ฟังอาจารย์เราเรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับอนุรักษ์นิยมที่มีการร่างไว้แล้วโดยเฉพาะในมาตรา35 11ข้อที่แน่นอนมันก็มีการชี้นำระดับหนึ่งแต่นั่นเป็นการชี้นำโดยเปิดเผยการชี้นำที่ไม่เปิดเผยหรือทำเป็นเซตเรียบร้อยมันก็มีนะแต่ถามว่าเราก็ไม่ต้องไปถึงกับไปโจมตีว่าเขาอาจจะปรับบ้างก็ได้สมมติที่เขาเขียนมาแล้วเหมือนกับเขาทำแกงส้มอ่ะสมมตินะเขาตั้งใจทำมะขามเปียกมีคนมาบอกใส่มะนาวสักหน่อยสิมันจะได้หอมเติมพริกสักหน่อยเขาก็โอเคนะแต่ว่าเขาจะใส่ผักอะไรใส่เนื้ออะไรเขาก็คงเตรียมของเขาเอาไว้นะแต่ว่าอาจจะทำดูให้มันดูสีสันให้ดูเหมือนกับว่าอ๋อรัฐธรรมนูญนี้มีผู้คนแสดงความคิดเห็นมากประชาชนมีส่วนร่วมมากมีสิทธิเสรีภาพแต่ว่ามีไว้อย่างหนึ่งที่ประชาชนก็คงจะต้องเข้าใจว่าแต่ไหนแต่ไรอหมวดว่าได้สิทธิเสรีภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ50ก็เขียนไว้ไม่เลวนักนะแต่ปัญหาอยู่ว่าในความเป็นจริงมันบังคับใช้ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าที่ต้องสนใจคืออำนาจของฝ่ายบริหารที่จะเข้ามาแล้วก็ที่มาของฝ่ายบริหารและที่มาของส.ส.และอำนาจหน้าที่มันจะเป็นอย่างไรในทัศนะของเราก็คือว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือระบบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนไทยแท้จริงแล้วอย่างหนึ่งพระมหากษัตริย์พระองค์เนี่ยโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์ได้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่1หรือฉบับ10ธันวาฉบับที่1อาจารย์เรียกว่าฉบับคณะราษฎรฉบับ10ธันวาอาจารย์เรียกว่าฉบับหลวงนะก็เป็นการตกลงพระทัยตัดสินพระทัยแล้วว่าประเทศนี้เปลี่ยนแปลงแล้วจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่อำนาจ
มันต้องเป็นของประชาชนและสามอำนาจนั้นไม่ว่าอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารกระทั่งอำนาจตุลาการในทัศนะของเราต้องเป็นของประชาชนนะบางอำนาจเช่นตุลาการถึงแม้ว่าไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งแต่ก็ต้องควรจะยึดโยงกับประชาชนเพราะเวลาพระมหากษัตริย์ใช้3อำนาจนี้ก็ใช้ในฐานะที่ว่า3อำนาจนี้เนี่ย3อำนาจนี้เป็นอำนาจของประชาชนแต่พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจผ่านทางศาลผ่านทางคณะรัฐมนตรีและผ่านทางผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรเพราะพระองค์ได้สละพระราชอำนาจให้กับประชาชนเพราะนั้นประชาชนก็สมควรที่จะต้องมีอำนาจไม่ใช่คณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งมายึดไปนะฮะนั่นก็คือจุดยืนของเราอาจารย์สปช.ที่มีหน้าที่ในการแต่งตั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะกำหนดตัวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยครับอาจารย์เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่ความปรองดองได้เท่าที่อาจารย์พูดถึงตัวรัฐธรรมนูญเองจนมาถึงความปรองดองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะนำไปสู่ความปรองดองได้แท้จริงไหมความปรองดองเนี่ยมันมีสองภาคส่วนความปรองดองด้วยความเข้าใจความปรองดองมันต้องเริ่มต้นจากรู้ความจริงรู้ปัญหาของประเทศนี้ยอมรับความเป็นจริงและจะต้องเป็นคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอันนี้ในส่วนของสังคมแต่ในส่วนของการเมืองและส่วนของรัฐธรรมนูญอันนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเสริมกันหรือมันต้านกันถ้าเรามีรัฐธรรมนูญที่ดีนะแล้วก็ทำให้มันก็แก้ปัญหาการเมืองไปได้ระดับหนึ่งนะอาจจะแก้ไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่ามันก็ต้องมีการสร้างสำนึกของสังคมนะเพราะฉะนั้นการปรองดองเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายลำพังเราทำรัฐธรรมนูญที่ดีแล้วก็ไม่พอนะเช่นเรามีรัฐธรรมนูญที่พอสมควรดีพอสมควรไม่ว่าเป็น17หรือ40แต่ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญที่ดีถ้าทำให้มีปัญหาที่ว่าดุลอำนาจเก่าเนี่ยรับไม่ได้นะยกตัวอย่างนะก็เกิดความเกลียดชังนักการเมืองมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นกลายเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งแปลกแยกในสังคมถ้าเป็นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนั่นก็เขาก็เลยต้องมาแก้รัฐธรรมนูญมาแก้รัฐธรรมนูญ40นะถึงแก้รัฐธรรมนูญแล้วสมมติว่าก็พอมันกลายเป็นยิ่งแย่เข้าไปหนักประชาชนที่รู้สึกว่าถูกริดรอนสิทธิก็ไม่ยอมดังนั้นทั้งหมดเนี่ยนะก็คือว่าต้องทำทั้งสองอย่างนะต้องทำทั้งสองอย่างตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะพยายามทำทั้งสองอย่างนะก็คือส่วนของสังคมนะก็คนอย่างหมอประเวศก็มาพูดเรื่องงานทางด้านสังคมแต่ในความเป็นจริงการเมืองนะมันก็ต้องควบคู่กันไปควบคู่กันไปในทัศนอาจารย์ก็คือวิธีที่จะช่วยก็คือต้องทำความจริงให้ปรากฏความจริงของการที่มีความเสียหายบาดเจ็บล้มตายนะใครทำอย่างไรนะก็ต้องรับความจริงความจริงนี้ต้องปรากฏถูกบิดเบือนไม่ได้แล้วคนที่ทำให้เกิดความเสียหายนะจริงๆนะโดยทฤษฎีต้องสำนึกผิดถ้าไม่สำนึกผิดแล้วไม่ออกมาขอโทษเนี่ยมันไม่ได้อายุตัวอย่างเช่น IRA นายกรัฐมนตรีอังกฤษผ่านไป30ปีเพิ่งมาขอโทษ บางประเทศจะเป็นอาร์เจนตินาหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เขาจะทำได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายประชาชนขึ้นมาได้รับชัยชนะอังกฤษนี่ถ้าไม่ใช่พรรคเลเบอร์ขึ้นมาอาจารย์ยังไม่รู้เลยว่านายกจะไปขอโทษพวกไอริชไหมและในที่สุดมันก็จบไปได้มันต้องมีคณะที่มันบากบั่นทำความจริงให้ปรากฏผ่านไป10ปี20ปี30ปีก็ต้องบากบั่นนะทำความจริงให้ปรากฏยกอย่างเช่นคนตายในประเทศจีนที่ถูกประหารครอบครัวเขาก็พยายามยืนยันทำความจริงให้ปรากฏนะจนผ่านไป18ปีในกระบวนการทางสังคมเนี่ย30ปี40ปี50ปีฝ่ายประชาชนทั้งหลายต้องไม่หยุดยั้งในการให้เปิดเผยความจริงให้ปรากฏนะนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วสังคมต้องมีความเข้าใจมีความเข้าใจมีการสำนึกผิดมันถึงจะให้อภัยได้มันถึงจะให้อภัยได้แต่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยก็ต้องไปเป็นขั้นๆบ
ไปเป็นขั้นๆในทัศนะของอาจารย์เนี่ยก็คือว่ามันต้องใช้เวลาที่สำคัญก็คือคุณผิดต่อไปไม่ได้ถ้าคุณผิดต่อไปมันก็ไปเพิ่มความรุนแรงที่ไม่สามารถปรองดองได้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกคือเรื่องในอดีตมันยังแก้ลำบากเลยใช่ไหมแล้วปัจจุบันคุณก็ยิ่งทำให้มันเกิดปัญหาแล้วอนาคตยิ่งทำให้เกิดปัญหาถ้าเช่นนั้นมืดมิดแต่ถ้าปัจจุบันนี่คุณหยุดละความเลวร้ายต่างๆมันหยุดความอยุติธรรมทำให้มีความยุติธรรมเริ่มปรากฏขึ้นมาทำความจริงให้เริ่มปรากฏขึ้นมาอย่างนี้แสงสว่างของความปองดองถึงจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าทุกคนยังดื้อรั้นถ้าคุณยังฟังคุณยังดื้อรั้นคิดว่าจะเอาให้ตายนะยังไม่มีความผิดก็จะต้องเอาให้มันติดคุกอะไรต่างๆเอาให้ตายแล้วมันจะไปปรองดองได้ยังไงการปรองดองนั้นบังคับก็ไม่ได้ถูกทำให้เชื่อก็ไม่ได้ต้องทำความจริงให้ปรากฏแล้วไม่ใช้วิธีการบังคับแต่ต้องเป็นวิธีการแห่งความสำนึกและที่สำคัญจะปรองดองให้ง่ายคือปัจจุบันไปจนถึงอนาคตหยุดทำผิดหยุดทำผิดเราแค่ถามว่าปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นแล้วหรือยังถ้าเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นความปรองดองจึงจะมีอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันคุณยังมีปัญหาความอยุติธรรมคุณยังมีปัญหาความไม่สำนึกผิดและไม่ยอมทำความจริงให้ปรากฏความปรองดองอาจารย์ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้อาจารย์ไม่ใช่คนอาฆาตพยาบาทนะแต่นี่ว่าไปตามหลักการที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกความปรองดองที่อาจารย์พูดถึงมันยังไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นนะครับอาจารย์ในอนาคตเราก็ยังคาดหวังไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างน้อยคุณต้องเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันใช่ครับคือคดีความอาจารย์มันจำเป็นจะต้องมีการคลี่คลายใช่ไหมครับอาจารย์คดีความก็ต้องดำเนินไปแล้วนอกจากนั้นถึงแม้คดีความไม่ดำเนินไปมันต้องมีคณะยกตัวอย่างเช่นในเรื่อง IRA นะคะหรือว่าในที่ละตินอเมริกานะในประเทศอาร์เจนตินาเขาจะมีคณะทำงานนะคณะทำงานเพื่อค้นหาความเป็นจริงเนี่ยจะต้องไม่ย่อท้อคือเราอย่ายกเลิกเอาคุณดูแม้กระทั่งปัญหา CIA ก็คณะทำงานของพรรคเดโมแครตทำงานมาแล้วตั้ง5ปีอ่านหนังสือเป็นล้านหน้าไม่อย่างนั้นความจริงก็ไม่ปรากฏเพราะนั้นแน่นอนในส่วนกระบวนการยุติธรรมก็ทำไปแต่อาจารย์อยากจะฝากฝ่ายประชาชนนะก็คือว่าเราต้องตั้งคณะทำงานนะแล้วเราก็ต้องดำเนินไปเรื่อยๆที่แล้วมาอาจารย์ต้องขอชื่นชมกลุ่มคณาจารย์ที่เขาทำเป็นเอกสารขึ้นมาเป็นเล่มใหญ่มากเลยนะคะเป็นคณาจารย์ที่ได้ทำออกมาจำนวนหนึ่งก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจารย์อยากจะให้รัฐบาลไม่ว่าจะผ่านการเลือกตั้งใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะให้ใช้คณะเนี่ยชุดนี้แต่ถ้าไม่มีคณะถ้าตั้งคณะอื่นก็ตามคณะนี้ที่มีความเป็นกลางแล้วประชาชนฝากความหวังไว้ได้ทำงานต่อนะคะทำงานต่อไม่ต้องไปทำแบบ TDRI สถานการณ์จำลองเอาจริงเลยลงมาค้นคว้าความเป็นจริงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยการไต่สวนนะที่ศาลจำนวนมากเนี่ยเป็นความจริงที่น่าพอใจนะเป็นความจริงที่น่าพอใจก็อยากจะให้กระบวนการนี้เนี่ยไม่หยุดยั้งนะใครมีเงินใครมีแรงก็คือขอให้ทำงานชิ้นนี้ทำความจริงให้ปรากฏเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยประชาชนในการต่อสู้ไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือเสียอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ควรจะตายเปล่าที่สำคัญก็คือเราไม่ต้องการให้เหตุนี้เกิดซ้ำอีกในอนาคตนะฮะเพราะนั้นเราจะไปฝากความหวังไว้ที่ใครไม่ได้คุณจะไปฝากความหวังไว้ที่คณะรัฐประหารคุณจะไปฝากความหวังไว้ที่องค์กรอิสระคุณจะไปแม้กระทั่งระบบยุติธรรมอย่างเดียวไม่พอทั่วโลกต้องมีคณะทำงานนะฮะต้องมีคณะทำงานไม่ได้ไปอาฆาตพยาบาทแต่ทำความจริงให้ปรากฏแล้วเมื่อทุกคนสำนึกแล้วเนี่ยหลังจากนั้นความปรองดองมันจึงจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าในเฉพาะหน้านี้คนที่ติดคุกนะคะหรือพวกที่มีปัญหาถ้าใครเขาจะเสนอนิรโทษกรรมในส่วนของประชาชนเนี่ยเราก็คิดว่าฝ่ายประชาชนก็ไม่ขัดข้องนะก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นคดีอันเนื่องจากการเมืองก็ควรที่จะทำให้ประชาชนผู้ทุกขเวทนาทั้งหลายที่เขาไม่ใช่แกนนำนั้นเนี่ยควรจะได้รับการนิรโทษไปเสียก่อน
ยกเว้นอันทำให้เกิดการตายขึ้นแต่ในทัศนะอาจารย์คดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะแล้วเขายังไม่ได้ยังขั้นที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องในฐานะนำเนี่ยควรจะนิรโทษให้เขาแต่ในขั้นที่สองเนี่ยคุณก็ต้องพิสูจน์ว่าแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นแกนนำหรืออะไรต่างๆทั้งหลายก็ถ้าผ่านคดีของศาลแล้วเนี่ยถ้าสามารถทำให้กระจ่างได้นะแล้วมาดูว่าความจริงเป็นอย่างไรอันนั้น2 3 4อันนั้นค่อยว่ากันแต่เฉพาะหน้าการนิรโทษนะซึ่งอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการปองดองนะเป็นการนิรโทษของคนที่ทุกขเวทนาในฐานะประชาชนไทยที่อยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองทั้ง2ฝ่ายก็อยากจะให้นิรโทษแต่ว่าการปรองดองนั้นเนี่ยต้องเริ่มต้นจากเข้าใจความจริงแล้วก็ทำความจริงออกมาให้ปรากฏแล้วมีการสำนึกของสังคมนั่นจริงจะปูทางไปได้ความปรองดองมาจากการบังคับไม่ได้เลยเด็ดขาดจนถึงปัจจุบันครับอาจารย์มองรัฐธรรมนูญอย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการปรองดองก็ยังเห็นช่องทางที่มันน้อยมากที่มันต้องใช้เวลาอาจารย์ว่า20ปียังไม่รู้ว่าไปถึงไหนเลยเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นนะอาจจะยิ่งขัดแย้งกันหนักขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ทำดีแล้วหรือยังแล้วรถแมพที่รัฐบาลวางไว้มันจะประสบความสำเร็จได้ไหมครับอาจารย์เท่าที่ดูจนถึงตอนนี้แล้วครับอาจารย์รถแมพไม่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์นะแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังขอบใจที่เขามีรถแมพเพราะว่าอาจารย์สัมพันธ์กับฝ่ายต่างประเทศมากคนต่างประเทศเนี่ยเขาซีเรียสกับเรื่องนี้มากนะซีเรียสกว่าคนไทยเองอ่ะก็คือเขาซีเรียสว่าคุณจะทำตามสัญญาได้หรือเปล่าแต่คนไทยนั้นเนี่ยยังดูเนื้องานถ้าตราบเท่าที่เป็นรัฐบาลแล้วก็ทำงานได้ประโยชน์กับประเทศจริงๆอย่างไม่ยึดไม่มีการลำเอียงนะอาจารย์ว่าคนไทยเนี่ยยังยืดหยุ่นนิดหน่อยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าหากว่ามันยาวมันก็คงไม่ดีเพราะว่าในทัศนะอาจารย์เนี่ยมันไม่มีอะไรเข้าข้างนะคุณดูสิขณะนี้หุ้นตกขนาดนี้นะหุ้นตกขนาดนี้มันก็มาจากการไม่เชื่อมั่นด้วยมันไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันตกหรอกนะเพราะเราตกวันเดียวไปเกือบ 10% 138จุดนะเมื่อวานนี้เนี่ยนะรวมทั้งมันมีแนวโน้มที่ตกลงมามันขึ้นได้เนี่ยก็คงกองทุนเข้าไปซื้ออะไรนะเศรษฐกิจก็ไม่อำนวยให้นะเศรษฐกิจไม่อำนวยให้เลยปัญหาการส่งออกแล้วมันอาจจะมีแนวโน้มเสียหายก็คือประเทศอย่างญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาอาจจะย้ายฐานการผลิตไปอินโดนีเซียหรือไปพม่าหรือไปที่อื่นนะก็เป็นไปได้เพราะนั้นเศรษฐกิจก็ไม่อำนวยให้ปัญหาที่สองถัดมาก็คือว่านอกจากเศรษฐกิจภาคแมโครแล้วยังเศรษฐกิจปากท้องประชาชนนะมันก็มีปัญหามากมันก็จะมาสัมพันธ์กับข้อเรียกร้องก็คือต้องการเสถียรภาพทางการเมืองต้องการการแก้ไขนะแล้วถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปผูกบังคับไม่ให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถออกนโยบายที่เป็นประโยชน์ได้อีกคือทำเสร็จไม่พอไปผูกขาว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลทำอะไรไม่ได้อีกมันก็ทำให้เกิดปัญหาแน่นอนนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แต่เพียงเวลาต่างประเทศเขาคอนเซิร์นเรื่องเวลาแต่คนไทยเนี่ยดูเนื้อด้วยนะแล้วเวลาก็ไม่เป็นใจให้กับผู้ยึดอำนาจหรอกนะไม่เป็นใจให้กับผู้ยึดอำนาจหรอกดังนั้นเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดและเร็วที่สุดดีที่สุดเร็วที่สุดขณะนี้เขาก็ดูเหมือนเขาเตรียมอะไรมาแล้วแต่อาจารย์เรียกไว้บอกไว้นะนี่ไม่ใช่ขู่ก็คือว่าถ้าคุณทำรัฐธรรมนูญตามความเชื่อของคุณแต่ประชาชนส่วนใหญ่เขาเชื่ออีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณก็กำลังสร้างปัญหาใหม่ให้กับประเทศไทยแน่นอนปัญหาก็จะไม่จบนะคะอาจารย์คุณกำลังสร้างปัญหาใหม่ไม่ใช่คำว่าปัญหาจบนะมันจะมีปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมานะมันจะมีปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาในประเทศไทยแล้วก็อุณหภูมินะรวมทั้งวิธีการแก้ไขมันจะต้องถูกยกระดับขึ้นอย่างน่ากลัวก็ถือว่าอาจารย์ไม่ได้ขู่นะครับแต่ว่าเป็นความปรารถนาดีเป็นความเป็นจริงที่รัฐบาลแล้วก็คนที่ดำเนินการทุกเรื่องตอนนี้นะครับก็จะต้อง
รับฟังแล้วก็นำไปเร่งทำให้ดีแล้วก็เร่งเวลาด้วยตอนนี้ก็เราต้องรอดูครับอาจารย์ว่าผลงานที่ออกมาจะเป็นอย่างไรเขาไม่ให้เราทำอะไรเนี่ยนี่ก็จะพูดมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับก็ถือว่าวันนี้อาจารย์ให้ข้อคิดกับคนไทยที่มากพอสมควรครับอาจารย์ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับภาคประชาชนที่จะต้องต่อสู้ต่อไปนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มาก